ดีครับยินดีต้อนรับแฟนๆเข้าสู่ช่อง YouTube ที่ตระกูลมวยแชนแนลอยู่กับผมภาพและเสียงบรรยายโดยบางยามลหมาดผู้นำรายการศึกเป็นยินดีประจำวันพระราชพิธีที่2มีนาคม2566ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับเป็นการชกระหว่างยอดธงสจ.โต้ปาจีนครับน้ำหนัก130ปอนด์กางเกงสีแดงส่วนคู่ชกของเขาครับก็คือเพชรพรชัยว.สังประภัยครับ130ปอนด์เท่ากันเป็นฝ่ายน้ำเงินน่าสนใจครับฝีมือไอคิวสมองมวยอยู่ที่มุมแดงครับแต่ว่าความหนักแรงของอาวุธมุมน้ำเงินก็ไม่ธรรมดาครับไปดูฟอร์มหลังของมุมแดงครับแพ้นอกยก 300,000 ซุนเอราวัณมาชนะซุปเปอร์เล็กกิจเมืองนนท์ล่าสุดแพ้ฟอร์มเสน่ห์สภูมิพัฒน์ขณะที่เพชรวันชัยครับฟอร์มหลังชนะปฏิหาริย์ปอหลักบุญแล้วก็แพ้นิคมชานุนศรีสะเกษล่าสุดก็ชนะลูกนิมิตหนุ่มบางกะดีนี่คือผลงานที่ผ่านมาของมุมน้ำเงินครับความได้เปรียบก่อนชกอยู่ที่มุมแดงครับ19บนเวทียกที่2ครับมวยคนละทางครับซ้ายกับขวาหายจออาวุธเข้าตากรรมการมากกว่ากันหรือว่าจะจบแบบไม่ต้องพึ่งใบคะแนนมีโอกาสค่อนข้างสูงครับที่จะไม่ครบยกครับเพราะความหนักแรงของอาวุธเพชรพลชัยก็ไม่ธรรมดาแหละครับพยายามเน้นไปที่ด้านล่างของยอดธงครับพระราชเพชรวันชัยซ้ายยาวๆยัดเข้าไปครับแม่เขียวจ๋าเลยครับบนล็อกดัววุฒิแต่ว่าออกกันเจ็บๆแรงๆครับหมัดซ้ายบวกครับครับตามต่อกันบดียกที่3ครับมาว่าอาจจะเป็นฝ่ายได้รับการชูมือครับแต่ว่าเห็นได้ชัดเจนกับทางด้านเพชรวันชัยพยายามจะเน้นหมัดเน้นศอกมาสู้กับความใหญ่ความยาวของยอดธงครับดูครับจากแทงซ้ายพยายามจะเดินปั้มในเอาความแข็งแกร่งแข็งแรงมาสู้เลยครับเสียบขวาไล่แขนกดแขนไว้ตีได้ไหมนี่ครับเด้งเข่าขวาขึ้นคอได้ซ้ายของยอดธงพยายามจะปิดอารมณ์แต่ว่ามีเชือกมาช่วยไว้ครับหลวมซ้ายยาวๆอัดเข้าไปเอาหน้าสปริงครับซ้ายของยอดธงคนละแบบครับอยู่ที่ใครครับจะเตรียมตัวร่างกายมาดีกว่ากันครับซ้ายเบรกไว้ก่อนครับซ้ายยาวๆขวาเกี่ยวได้คนละทีในจังหวะนี้ครับมองทีมงานแต่ว่าโดนแข้งขวาไปครับแต่ว่าความโชคดียังโดนไม่จังครับดูครับซ้ายจังหวะนี้เหมือนกับเอียงครับดูวงในเด้งเข่าขวาครับยอดธงเพชรวันชัยพยายามจะล็อกแขนนะครับไม่ให้ขึ้นคอได้ถนัดครับดูครับพยายามบิดหมุนออกมาไม่ยอมเสียเปรียบได้เปรียบนะครับช็อตนี้ตีซ้ายหลุดโดนหักล้มลงไปครับยอดธงดูครับซ้ายหมัดซ้ายแข้งซ้ายอัดเข้าไป
สามต่อบริษัทยกที่4ครับปล่อยตัวยกที่4คว้าระเบียบอยู่ที่มุมน้ำเงินครับระเบียบอยู่4ช่วงตัวพยายามจะสู้ทุกรูปแบบพลังงานยอดธงบรรดามเดินจับไม้เสียบซ้ายยัดข่าวขวาซ้ายเติมเข้าไปอีกทีเป็นวันจ่ายพยายามจะขึ้นคอครับหมุนบิดวันนี้ตีไม่ได้กรรมการเบรกเกมแยกทันทีครับพยายามเดินต่อครับเบียดเข้าไปครับยอดธงถีบซ้ายก้าวแล้วแทงขวาเป็นวันชัยพยายามจะขวางเสียบซ้ายมาครับยอดธงพยายามจะเด้งเข่าขวาแต่มันไม่ถนัดไม่ชัดเจนครับช็อตนี้ลากมาครับคู่มัดแรกกับแข้งคนละทีซ้ายยัดเข้าไปครับลอยซ้ายแล้วเติมด้วยแข้งซ้ายมีฮุกขวาสวนครับเพชรวันชัยแต่ว่าดูวงในของยอดธงจับได้เสียบขวาเอาละครับช็อตนี้นี่เกี่ยวจ้าเลยครับล็อกแน่นๆหมุนตีของยอดธงยังถ้าอยากเดินต่อครับรัดตายเอวแล้วก็หักเททิ้งครับจะอาศัยวงในความใหญ่ความยาวครับผ่านเข้าไปครับยอดธงซ้ายเอาละครับเดี๋ยวช้าแล้วครับแบบนี้ครับเกี่ยวไม่ลงครับเพชรวันชัยยอดธงก้าวแล้วแทงขวาของเพชรวันชัยยัดเข้าไปเริ่มได้ใจครับทางด้านยอดธงขยับแหม่เสียหลักเล็กน้อยครับไม่มีจังหวะซ้ายยัดเข้าไปครับเสียบขวาพยายามจะวงในสู้ครับรับเยอะๆรับบ่อยๆก็ไม่ดีครับทางด้านเพชรวันชัยซ้าย3ยก1 4 5 1ก็ยก4ออกมาเร่งยกเดียวครับอยากจะกัดขาครับทางด้านเพชรวันชัยกรรมการเตือนอู้ดักแทงซ้ายเสียบขวาเสียบซ้ายโอ้สุดมันครับขวาเกี่ยวได้ซ้ายคนละทีเสียบแม่จังหวะนี้หมุนออกมาได้ครับเพชรวันชัยมาซ้ายเสียบขวาช่วงสิบวิสุดท้ายของยกที่4ครับเบียดเหลือเกินครับคู่นี้ครับหมดยกครับโอ้โหสุดมันครับยกที่5ยกสุดท้ายครับตอนนี้ยกสุดท้ายนี่ความได้ข้ามมาอยู่ที่มุมแดงครับยอดธงชิงดำนะครับว่ากันแบบนั้นนะครับดูว่าใครโอกาสที่จะเป็นฝ่ายรับการชูมือก็เหมือนกับมั่นใจในผลงานนะครับเผานะครับต่างฝ่ายต่างเต้นนะครับแบบนี้เนี่ยครึ่งยกหลังไม่ต้องดูแล้วเพราะว่านักมวยนี่ยืนคนละฝั่งของเวทีครับมั่นใจทั้ง2มุมครับหมดยกสุดท้ายครับเดี๋ยวรอการชูมืออย่างเป็นทางการครับและนี่คือภาพที่สวยงามครับต้องการรูปแบบใบที่2ครับแล้วดูใบสุดท้ายครับจะหันไปทางไหนครับหันไปชูมือให้เสมอกันไปแบบสุดมันครับโอ้โห